สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกับผมนะครับบนช่อง YouTube ครับช่องเฟซไทยสตอรี่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับมาฟังเรื่องราวของธรรมะเรื่องราวของอานิสงส์การสร้างห้องน้ำห้องส้วมนะครับหรือการทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยรวมถึงการทำความสะอาดวัดด้วยนะครับว่ามันมีอานิสงส์อย่างไรผมก็สงสัยเช่นกันนะครับว่าการสร้างห้องน้ำห้องส้วมเนี่ยมันได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้างนะครับที่จริงแล้วผมก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าการสร้างสาธารณประโยชน์นั้นก็ย่อมได้ผลบุญผลกุศลด้วยนะครับได้อย่างไรนั้นก็ไม่น่าจะคิดอะไรมากนะครับแต่ทีนี้เพียงแต่ว่าสงสัยเท่านั้นเองว่ามันมีกรณีไหนไหมที่หลวงพ่อเนี่ยได้เคยสั่งสอนไว้นะครับเคยตอบปัญหานี้ไว้หรือเปล่านะครับก็ไปเจอในหนังสือของหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าสุงนะครับหรือหลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำนะครับก็ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหานะครับแล้วก็เคยฟังธรรมะครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ตอนนี้ไปหาต้นฉบับไม่ได้นะครับผมเคยฟังหลวงพ่อจรัญเนี่ยได้กล่าวถึงการล้างห้องน้ำห้องส้วมด้วยนะครับก็ทำให้เกิดปัญญาด้วยนะก็คือเป็นสิ่งที่อัศจรรย์อย่างมากในผลบุญนั้นนะครับทีนี้ผมจะขอกล่าวในเรื่องของหลวงพ่อพระราชบรมยานวัดท่าสุงก่อนนะครับที่ท่านได้กล่าวไว้หลวงพ่อได้กล่าวว่าคนที่ติดไฟฟ้าที่ส้วมเป็นคนที่มีเสน่ห์เกิดไปกี่ชาติจะมีเสน่ห์ตลอดนะครับแล้วหลวงพ่อก็กล่าวต่อว่าแต่ว่าส้วมอย่าลืมนะว่าเป็นที่ถ่ายทุกแบบนี้ไม่บรรเทาทุกข์แก่ใครเลยนะเคยสังเกตหรือเปล่าพอรถจอดปั๊บแทนที่เขาจะถามเขาไม่ค่อยถามเขาถามว่าส้วมอยู่ที่ไหนใช่ไหมนี่ครับหลวงพ่อก็พูดอย่างนี้นะครับทีนี้ผู้ถามก็ถามต่อว่าอย่างนี้สร้างส้วมเลยดีกว่าจะได้มีเสน่ห์มากๆทีนี้หลวงพ่อก็ตอบว่าดีมากเพราะการสร้างส้วมเป็นเหตุให้บรรเทาทุกข์ทำให้เขามีความสุขถ้าเราทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขถ้าเราทำให้เขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนดังคำที่ว่าปูชารัพเตปูชังวันทนังปฏิวันทนังซึ่งแปลว่าผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบถ้าเราอยากถูกด่าก็ไม่ยากเจอหน้าใครก็ด่าเขาเลยเดี๋ยวก็ได้ด่าตอบใช่ไหมฉะนั้นเราสร้างส้วมให้เขามีความสุขตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาหรือพรหมก็ได้รับความสุขคือไม่ต้องปวดอุจจาระปัสสาวะเพราะได้รับผลของความสุขไงล่ะนะครับนี่หลวงพ่อก็ตอบมาอย่างนี้นะครับทีนี้ผู้ถามก็ถามต่อว่ามีคนพูดว่าถ้าเราได้ทำความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมจะทำให้เกิดการฝึกมโนมยิทธิได้ดีฝึกแบบเต็มกำลังก็ได้ดีได้ผลแบบเต็มที่อันนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่าจะเป็นไปได้ไหมเจ้าคะนะครับทีนี้หลวงพ่อก็เมตตาตอบว่าเป็นไปได้สิถ้าเป็นก็ไปได้จะทำไมนั่นบุญใหญ่ส้วมนี่ทุกอะไรมันจะหนักเท่าทุกเข้าส้วมนี่จริงๆนะเป็นบุญใหญ่มากและประการที่สองล้างส้วมล้างห้องน้ำในจิตใจก็ล้างไปด้วยคิดไปด้วยว่าไอ้สิ่งสกปรกนั้นมันมาจากร่างกายคนร่างกายคนนั้นมันสกปรกแบบนี้ใช่ไหมร่างกายเร็วๆแบบนี้ไม่ต้องการมันอีกถ้าใช้อารมณ์อย่างนี้เรื่อยๆนะแม้แต่ครั้งเดียวล้างส้วมเนี่ย10ห้องถ้าคิดได้ครั้งเดียวก็ได้แล้วเรื่องของห้องส้วมท่านได้สร้างไว้แล้วก็ดีหรือท่านที่ได้ทำความสะอาดไว้แล้วก็ดีคงจะปลื้มใจในผลบุญที่ทำไปแล้วกันนะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อฤาษีเลี้ยงดำเนี่ยท่านได้กล่าวเทศนาตอบปัญหาธรรมไว้ให้กับลูกหลานนะครับทีนี้มาฟังเรื่องราวของอานิสงส์การทำความสะอาดวัดนะครับซึ่งหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ได้เมตตานะครับตอบคำถามธรรมนี้เช่นกันนะครับแล้วก็ได้ยกตัวอย่างของน้องสาวของพระอนุรุทธะนะครับซึ่งน้องสาวของพระอนุรุทธะเนี่ยท่านเป็นโรคเรื้อนนะครับเวลาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาเทศนาเนี่ยเธอก็ไม่กล้าออกมานะครับเนื่องจากว่าอายที่ตนเองนั้นเป็นโรคเรื้อนนั่นเองทีนี้พระอนุรุทธะก็เลยไปถามน้องสาวว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จมาแล้วไม่ออกมาฟังธรรมกับพระพุทธองค์เธอก็ตอบว่าเธอเป็นโรคเรื้อนก็เลยอายที่ไม่กล้าออกมาทีนี้ทางพระอนุรุทธะเนี่ยท่านก็ได้แนะนำนะครับแนะนำน้องสาวท่านนะครับว่าถ้าอย่างนั้นเวลาที่จะทำบุญนะเวลาที่พระเนี่ยเสด็จเดินทางไปบิณฑบาต ที่ไหนก็ให้จัดสถานที่กวาดสถานที่จัดน้ำให้พระฉันท
ีนี้เธอก็ทำตามคำแนะนำของพระอนุรุทธานะครับทำไปทำมาในที่สุดโรคเรื้อนก็ค่อยๆหายทีละน้อยทีละน้อยนะครับเพราะว่าทำด้วยจิตใจที่มีความเคารพนอบน้อมต่อมาโรคนั้นก็หายแล้วก็สามารถเข้ามาฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าได้ตลอดเวลาเลยนะครับที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาต่อมาเธอก็ตายนะครับตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะครับไปเกิดระหว่างวิมานของเทวดา4องค์เธอสวยมากเพราะอานิสงส์การกวาดพื้นที่จากพื้นที่ทีนี้หลวงพ่อก็บอกว่าเพราะฉะนั้นใครที่ถวายไม้กวาดก็จะสวยเหมือนกันนะอันเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไม้กวาดไว้ทำความสะอาดพื้นอานิสงส์มาสนองนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะครับที่ได้กล่าวเรื่องราวแสดงธรรมะไว้ให้กับผู้ที่สงสัยในธรรมะได้รับฟังนะครับทีนี้มาฟังเรื่องราวของหลวงพ่อจรัญบ้างนะครับหลวงพ่อจรัญเนี่ยท่านก็เคยแสดงธรรมเรื่องนี้ไว้นะครับซึ่งหลวงพ่อบอกว่าบอกลูกหลานไว้ด้วยนะถ้าอยากมีปัญญาดีให้ขัดส้วมรับรองปัญญาดีทุกคนนี่ไม่ใช่เรื่องโกหกนะครับและหลวงพ่อจรัญก็ได้กล่าวว่าอาตมาเนี่ยไปซื้อบานประตูหน้าต่างจากจังหวัดกำแพงเพชรไปเจอเด็กคนหนึ่งเจ้าของร้านบอกหลวงพ่อว่าหลานคนนี้หัวไม่เอาไหนเลยสอบตกอยู่เรื่อยอยากจะเรียนหนังสือเก่งทำอย่างไรจะมีปัญญาหลวงพ่อได้โปรดชี้นำด้วยทีนี้หลวงพ่อก็เลยบอกให้มาบวชเป็นเนนที่วัดนะครับวัดอัมพวันแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีการบวชเนนนะครับอันนี้ตามเรื่องราวที่หลวงพ่อได้เทศนาไว้ก็เลยพอมาบวชเป็นเนนแล้วก็บอกให้เนนเนี่ยไปขัดส้วมขัดไปขัดมาก็รักความสะอาดอยู่มาได้หน่อยก็สึกแล้วไปเรียนต่อไปเรียนต่อกลายเป็นผู้พิพากษาไปสอบได้ที่1เลยนะครับนี่ผลบุญของการขัดส้วมนะครับนี่หลวงพ่อบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังด้วยเช่นกันนะครับหลวงพ่อเล่าว่าคนที่เป็นขี้ทูตคนหนึ่งแต่ก็ไม่รู้มาก่อนได้มาบวชที่วัดอัมพวันต่อมาเนี่ยมีอาการกำเริบจึงขอให้หลวงพ่อช่วยแล้วปารภจะสึกออกไปอยากได้ภรรยาสวยหลวงพ่อก็เลยชี้แนะว่า 1. ให้สวดพระคาถาพาหุงมหากาแล้วก็ให้ทำกรรมฐานแล้วข้อ3นี่คือให้ขัดส้วมนะครับ2-3 เดือนผ่านไปนี่ขี้ทูตหายนะครับเล็บงอกปกติหน้าตาเกลี้ยงเกลาลาสึกไปแล้วก็เรียนจบมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อปริญญาโทที่จุฬาแล้วก็พบกับภรรยาลูกสาวเจ้าของเมืองนะครับทั้งสวยทั้งรวยตามที่ขอกับหลวงพ่อเลยนะครับปัจจุบันเป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่อเมริกานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่หลวงพ่อเนี่ยได้เมตตานะครับตอบคำถามธรรมะแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่หลวงพ่อเนี่ยได้ประสบมานะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับคงจะถ้าเกิดท่านได้ทำบุญประเภทไหนมาแล้วเนี่ยหรือทำบุญล้างส้วมนะครับล้างส้วมตามวัดสร้างส้วมสร้างห้องน้ำอย่างนี้นะครับก็ขอให้มีจิตใจที่ปิติในผลบุญนั้นนะครับก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับสามารถกดติดตามเรื่องราวของผมได้นะครับกดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวธรรมะต่างๆเรื่องราวครูบาอาจารย์ได้ที่ช่องเฟซไทยสตอรี่นะครับแล้วก็มีเพจ Facebook ด้วยนะครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ